โฉนดรางวัดที่สวนฉบับนี้เป็นโฉนดที่ดินรุ่นแรกของไทยที่มีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งนับถึงวันนี้มีอายุไม่น้อยกว่า120ปีแล้วนับเป็นเอกสารราชการที่หาชมได้ยากเช่นเดียวกับธงช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่6และหนังสือเรียนที่มีอายุกว่า100ปีรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเก่าที่คนรุ่นนี้ไม่เคยเห็นอีกหลายชิ้นได้รวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองระยองโดยเจ้าของบริจาคเพื่อให้เป็นสมบัติส่วนรวมในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าระยองย่านถนนยมจินดาซึ่งเคยเป็นใจกลางเมืองที่มีความเจริญเมื่อ200ปีก่อนโดยมีหลักฐานอีกส่วนหนึ่งจากรูปถ่ายของเมืองระยองในสมัยเก่าที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตมันมีรูปอย่างนี้ด้วยเหรอเขาบางคนก็ไม่เคยเห็นนะว่ารูปอย่างนี้แล้วคนแต่คนที่ว่าอยู่ใกล้เนี่ยบางทีเขามองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้เกินไปแต่คนที่สนใจบางทีมาจากไกลๆมาจากต่างจังหวัดก็เยอะนะที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยมาจากทางใต้ทางเหนืออีสานก็มีติดต่อมากันเป็นคณะไอ้จุดหนึ่งเนี่ยเราพลุกกระแสให้คนรักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับแต่ตรงนั้นไม่พอนะฮะเราคิดว่าการที่เรารวบรวมซึ่งชาวระยองเมื่อดีเนี่ยเคยได้ใช้เคยได้ทำมาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้พอทำขึ้นมาปรากฏว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยนะเห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไว้เนี่ยถ้าปล่อยทิ้งเนี่ยทุกอย่างจะหมดเลยลวดลายของปูนปั้นที่จั่วด้านข้างตึกเท่าแก่เทียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมโปรตุเกสที่เรียกกันว่าชิโนโปรตุเกสยังมีความโดดเด่นของลวดลายให้เห็นอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารบ้านเรือนอีกหลายหลังที่มีอายุเกือบร้อยปีตั้งอยู่บนถนนยมจินดาและร่วมอยู่ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าระยองขณะที่อาคารบางหลังเจ้าของรู้ถึงคุณค่าลงทุนตกแต่งจนสวยงามอย่างตึกสิงกรายหลังนี้ซึ่งเป็นตึกหลังแรกของเมืองระยองและเกือบสุดถนนคือบ้านยมจินดาสร้างขึ้นเมื่อปี2474บ้านของเจ้าเมืองระยองพระศรีสมุทรโพธิ์ชัยชิดสงครามหรืออิ่มยมจินดาต้นตระกูลยมจินดาซึ่งทุกวันนี้ทายาทยังคงรักษาสภาพของบ้านไว้แม้จะทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลาและเมื่อเข้าไปภายในบ้านยังจะพอเห็นลวดลายการตกแต่งของบ้านคนยุคเก่าเช่นช่องลมฉลุลายรัฐธรรมนูญรวมทั้งมรดกที่กลายเป็นของสะสมจากรุ่นสู่รุ่นที่แปลกตาที่สุดคือตู้ใส่อาหารคาวหวานทำด้วยกระจกใสเปิดได้ทั้งด้านข้างและด้านบนโอ่งน้ำเขียวไข่กาและโอ่งมังกรที่รูปร่างต่างจากโอ่งมังกรทั่วไปอายุประมาณ100ปีหรืออาจมากกว่านั้นและยังมีของสะสมในยุค 40-50 ปีไว้ให้ผู้มาเยือนได้ชมด้วยว่าของเก่าที่นี่เยอะไหมก็พอสมควรเพราะว่าเป็นบ้านเก่าแล้วเราก็สะสมมาตั้งแต่มีมาให้เราก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะจนณขณะนี้ก็มีเยอะแต่ถามว่าเน้นอะไรบ้างไม่เน้นสะสมได้ทุกอย่างเมืองระยองมีชื่อปรากฏครั้งแรกในเอกสารครั้งกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสเมืองระยองหลายครั้งรวมถึงเคยเสด็จมายังถนนสายนี้ในปี2443ด้วยซึ่งเป็นถนนสายหลักมีจวนเจ้าเมืองและบรรดาข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในย่านนี้เป็นศูนย์กลางของความเจริญเมืองระยองในขณะนั้นมีหลักฐานทางเอกสารรูปภาพและอาคารบ้านเรือนบางส่วนที่ช่วยให้ย้อนถึงภาพอดีตของถนนยมจินดาสายนี้ที่ผูกพันกับวิถีของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันอภิรดีอาวรณ์ทีวีไทยรายงาน